ถ้าหากว่าคุณกินยาคุมเพื่อหวังผลต่างๆเหล่านั้นคุณต้องมาฟังนะคะว่ามันจะคุ้มไหมกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินยาคุมเพื่อหวังผลอื่นๆนอกจากการคุมกำเนิด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะอยากอ้วนค่ะอยากเพิ่มน้ำหนักกินยาคุมยี่ห้อไหนดีคะอีกคนนึงก็คือหนูอยากผอมค่ะกินยาคุมยี่ห้อไหนดีคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะเคยได้ยินกันมานะคะว่ากินยาคุมเนี่ยแล้วเพื่อนบอกว่าทำให้น้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นบวมขึ้นหรือบางคนบอกว่ากินยาคุมแล้วอะฉันผอมลงนะว่ากินยาคุมแล้วเนี่ยหน้ามันใสขึ้นเป็นฝ้าอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยอยากกินยาคุมลดฝ้ากินแบบไหนกินยี่ห้อไหนดีคะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนนะคะว่ายาคุมอะเขามีหน้าที่อะไรนะคะเขามีหน้าที่ทำให้อ้วนขึ้นผอมลงทำให้หน้าใสขึ้นหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วยาคุมเนี่ยชื่อก็บอกนะคะว่าเขาเกิดมาเพื่อการคุมกำเนิดค่ะเพราะว่ายาคุมเนี่ยจะมีส่วนประกอบของฮอร์โมนนะคะมันก็มีอยู่2ประเภทก็คือยาคุมที่แบบว่า1แผงเนี่ยมีฮอร์โมน2ชนิดก็คือเป็นฮอร์โมนรวมก็คือจะมีทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนกับชนิดที่เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะก็คือใน1ในนั้นน่ะจะมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวก็จะใช้ในกรณีคนที่ไม่สามารถกินฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ก็คือคนที่แพ้ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือคุณแม่หลังคลอดนะคะถ้ากินยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะทำให้น้ำนมลดลงนะคะซึ่งฮอร์โมนทั้งแบบเดี่ยวทั้งแบบรวมนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้ควบคุมการคุมกำเนิดจะเข้าไปทำกลไก3อย่างในการป้องกันการตั้งครรภ์นั่นก็คือ1นะคะยาคุมเนี่ยจะเข้าไปยับยั้งการตกไข่นะคะ2นะคะยาคุมเนี่ยจะเข้าไปทำให้มูกบริเวณปากมดลูกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้อสุจิเนี่ยว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกได้ยากขึ้นแล้วก็3ยาคุมเนี่ยจะทำให้เยื่อบุผนังโพรงมดลูกของผู้หญิงเนี่ยบางตัวลงนะคะไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นตัวอ่อนจะมาฝังตัวที่ผนังมดลูกเนี่ยก็จะยากขึ้นเพราะว่าผนังมดลูกนั้นบางมากๆซึ่งฮอร์โมนที่อยู่ในยาคุมเนี่ยแต่ละยี่ห้อระดับของฮอร์โมนก็จะไม่เท่ากันนะคะจะเริ่มโดยยึดที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นหลักนะคะเวลาเราซื้อยาคุมเนี่ยเราจะดูระดับฮอร์โมนก็คือดูที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นหลักค่ะก็คือ EE ที่ข้างกล่องก็จะเริ่มตั้งแต่20ไมโครกรัมนะคะไปจนสูงสุดก็ประมาณ40ไมโครกรัมนะคะที่มีวางขายกันทั่วไป20 25 30 35ถึง40ไมโครกรัมนะคะซึ่งวิธีการเลือกใช้เนี่ยว่าจะใช้ยาที่มีฮอร์โมนเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับผลข้างเคียงแล้วก็การตอบสนองต่อยาคุมในการคุมกำเนิดของแต่ละคนค่ะของร่างกายของแต่ละคนถ้าบอกว่าอยากอ้วนเห็นเพื่อนบอกว่ากินยาคุมแล้วอ้วนหนูอยากอ้วนหนูกินยาคุมตัวไหนดีคะที่เพื่อนเนี่ยบอกว่ากินยาคุมแล้วเขาอ้วนขึ้นนั่นมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขากินยาคุมที่มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเกินไปจึงทำให้เกิดภาวะบวมน้ำยาคุมไม่ได้มีหน้าที่เพิ่มน้ำหนักหรือทำให้อ้วนขึ้นแต่บางคนกินยาคุมแล้วตัวบวมนั่นเป็นเพราะว่ากินยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยเก็บกักน้ำไว้จึงทำให้เกิดภาวะบวมน้ำซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ช่วงประมาณ3เดือนแรกของการกินยาคุมเพราะ3เดือนแรกของการกินยาคุมเนี่ยร่างกายกำลังปรับตัวกับฮอร์โมนที่เรารับเข้าไปหรือบางคนบอกว่ากินยาคุมแล้วผอมลงกินอะไรก็ไม่อ้วนนั่นก็เหมือนกันค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเขาร่างกายของเขาเนี่ยตอบสนองต่อฮอร์โมนในยาคุมในลักษณะของการแสดงออกมาว่ามีน้ำหนักตัวที่ลดลงบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ากินยาคุมแล้วเนี่ยมีอาการไม่อยากอาหารก็มีนะคะจึงทำให้รู้สึกว่ากินยาคุมแล้วมันผอมลงและสำหรับบอกว่ากินยาคุมแล้วหน้าใสตอนนี้เป็นฝ้าอยากรักษาฝ้ายาคุมนะคะถามว่ามีส่วนทำให้หน้าใสไหมมีส่วนค่ะบางคนเนี่ยเป็นสิวอาจจะเป็นสิวเพราะฮอร์โมนผิดปกติสิวเนี่ยต้องดูสาเหตุด้วยนะคะว่าเกิดจากอะไรบางคนสิวเกิดจากผิวหนังที่ไม่ปกติก็คืออาจจะรักษาความสะอาดไม่ดีมีไขมันอุดตันหน้ามันมากแต่บางคนเป็นสิวเนี่ยรักษาด้วยหมอผิวหนังยังไงก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นสิวเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติก็ต้องกลับมารักษาเรื่องฮอร์โมนด้วยการใช้ยาคุมช่วยอย่างหลายๆคนที่มีปัญหาเป็นโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบจะมีปัญหาเรื่อง
หน้ามันรูขุมขนกว้างเป็นสิวขนดกอันนี้เกิดจากการที่ฮอร์โมนผิดปกติหรือบางคนเนี่ยกินยาคุมแล้วเป็นฝ้าอันนี้ก็มีนะคะเนื่องจากอาจจะกินยาคุมที่มีระดับฮอร์โมนสูงแล้วเกิดการตอบสนองต่อฮอร์โมนในร่างกายบางคนกินแล้วหน้าใสก็เป็นเพราะว่ายาคุมเนี่ยเข้าไปกระตุ้นฮอร์โมนปรับเปลี่ยนฮอร์โมนในร่างกายที่ถามว่าอยากอ้วนอยากผอมอยากรักษาฝ้ากินยาคุมได้ไหมคะอันนี้ไม่ใช่วิธีการรักษาค่ะยาคุมไม่ได้ผลิตมาเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักช่วยลดน้ำหนักหรือช่วยรักษาฝ้ารักษาผิวนะคะจุดประสงค์หลักของยาคุมคือช่วยในการคุมกำเนิดนะคะฮอร์โมนเขามีมาเพื่อคุมกำเนิดถ้าหากว่าคุณกินยาคุมเพื่อหวังผลต่างๆเหล่านั้นคุณต้องมาฟังนะคะว่ามันจะคุ้มไหมกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกินยาคุมเพื่อหวังผลอื่นๆนอกจากการคุมกำเนิดเพราะยาคุมนะคะถ้ากินไปนานเนื่องจากร่างกายได้รับฮอร์โมนเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงนะคะเช่นเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงขึ้นกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกเพราะในยาคุมมีฮอร์โมนนะคะและถ้าใครนะคะยิ่งมีน้ำหนักตัวที่เกินกว่ามาตรฐานมีโรคประจำตัวการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดยิ่งต้องให้ความระมัดระวังค่ะถึงแม้ว่ายาคุมจะมีวางขายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ยาคุมก็ถือว่าเป็นยาอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้ควรพบแพทย์ก่อนนะคะควรมีการตรวจร่างกายซักประวัติว่าคุณเนี่ยสามารถรับประทานยาคุมได้ไหมคำถามในคลิปนี้นะคะที่ถามว่าอยากอ้วนอยากผอมอยากรักษาฝ้าอยากหน้าใสกินยาคุมดีไหมแนะนำเลยนะคะว่าไม่ดีค่ะยาคุมไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักหรือรักษาผิวให้สวยงามนะคะยาคุมยังคงมีไซด์เอฟเฟคที่ต้องให้ความระมัดระวังในการใช้ค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ